เฮ้ยแกมีหมาอยู่ตัวหนึ่ง3เดือนเองแต่ว่ามันเกือบตายไงเพราะว่ามันโดนรถชนแล้วก็ขามันเน่ามากจนต้องตัดขาพอไปดูปุ๊บเนี่ยก็คือไม้หมอนนี่แหละก็ต้องกระแทกเกือบตัว3เดือนคือตัวแค่แบบแค่แขนนี่เองอะค่ะแล้วมันแบบเหลือแค่3ขาอะไรอย่างเงี้ยพอเราเห็นปุ๊บอะเอากลับบ้านเลยคือเรื่องของเรื่องอะค่ะเขาเดินตามเชียร์แล้วสัตว์เดินตามเราแบบประหนึ่งแบบประหนึ่งเหมือนเรียกอะเหมือนเรียกอยากคุยด้วยอะไรบางอย่างแล้วพอแบบมองตาเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดความรู้สึกว่ากลับบ้านกันเถอะก็ต้องขอบคุณวันนั้นจริงๆที่เขาสบตาเราอะเพราะมันทำให้เราคิดไม่ผิดที่พาเขากลับบ้านจริงๆอะค่ะทำไมถึงน่าเอ็นดูอย่างเงี้ยลูกทำไมถึงน่าเอ็นแล้วลูกน้องหมอนน่ารักลูกนอนอะไรตรงนี้ดูสิอะไรของหนูเนี่ยเงียบมานี่บีโอเคเขาไปถ่ายรายการตปท.แล้วนะคิดถึงไหมฮะคิดถึงไหมลูกคิดถึงไหมไหนคิดถึงไหมคิดถึงไหมยังไงคนเก่งยังไงคนเก่งอะไรยังไงโอ้โหหลบกล้องน่าเจ๋งมากเลยมาถึงแหลกอย่างเดียวเลยลูกอ๋อหนีกล้องคิดถึงกันไหมเนี่ยโอเคสนใจอยู่ใช่ไหมลูกหันตัวแล้วอีกนอนทับหัวแม่ดีจบดีมงมาเล่นกันก่อนมงมาเล่นกันก่อนฮัลโหลมงตื่นมงมาซ่อนตัวเลยตรงนี้อาบน้ำเร็วมาเร็วมาเร็วนายไปปั๊มแปมลูกแปมนี่หลอดเร็วเป็นเด็กในร่างหมาใช่ไหมใส่ชุดหมาอยู่ใช่ไหมถอดออกมาเดี๋ยวนี้เอาไปเซ็นทรัลเวิลด์แล้วยังไงลูกหมูเจอกันนะคะนอนสบายเลยช่วยถามฉันด้วยคืออะไรลูกหมาก็เห่าฉันด้วยนะจำไม่ได้ไงน้องหมอนนอนทับทองกวาวอยู่นะทองกวาวเห็นไหมไหนจุ๊บมันก่อนเร็วจุ๊บมันก่อนแหน่หนีกล้องอันนี้มองบนมองเฉียงบนลูก
หมอนนุ่มมากหมอนนุ่มมากเลยอ่ะหมอนมากเลยอ่ะมองตั้งแต่ยังไม่ทันจะเข้าบ้านเลยเหรอมันเรียกแล้วเหรอนี่ตั้งแต่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเราเป็นเด็กน่ารักอ้อนมากเลยนะคะคนเก่งโอ้โหดูทำข้าวดูทำข้าวฮะลูกสาวก่อนนะปีเทสติเมนูมันเคี้ยวมากนะคะมันหมอนมองบนใหญ่เลยแล้วก็ไม่ยอมเข้าเฟรมกล้องเลยเดี๋ยวเรา
สวยจังเลยค่ะง่วงเหรอคะฮะอ๋อหนูหลับแล้วลูกงงเลยยังให้อยู่เลยโอ้น่ารักจังน่ารักจังเป็นอย่างนี้ไม่เหมือนคืนนี้นอนด้วยกันใช่ไหมห่มผ้าอย่างดีเลยใช่ไหมคะรักให้หมาหน้าใส่เสื้อค่ะช่วงนี้มันหมอนตรงไหล่เป็นแผลนิดนึงค่ะเดี๋ยวนี้เหนียงเยอะมากดูดิแม่หมอนใส่คอนแทคหมอนมันใส่คอนแทคเลยอ่ะหมอนไม่ชอบกล้องค่ะหมอนมาทักก่อนมีเยอะมากเลยใช่ไม่ชอบกล้องไม่ชอบกล้องนางไม่ชอบกล้องดูดิหมอนเลียผมอ่ะเลียผมทำไมหมอนเอาแบบหลายๆไส้หรือว่าจะเอาแค่อะไรไข่เค็มนะคัสตาร์ด